ตอนนี้กลับมาตี้จันเจบ้างตี้จันเจเริ่มเจอตัวไม่ปกติแล้วนะครับจากซอมบี้ธรรมดาตอนนี้เริ่มมาเป็นฝูงไม่พอครับเริ่มเป็นซอมบี้ติดเกราะด้วยครับตะกี้เหมือนเห็นจันเจกำลังวิ่งหนีซอมบี้อยู่ฝูงใหญ่หน้าจอของจันเจฮะมาสเกมเมอร์เจอหมาซอมบี้แล้วก็อึนเหลือเกินครับยังไงฮะเนี่ยยิงเข้าไปลึกขนาดนี้เป็นสเกมเมอร์ครับเห็นด้านหลังมาขอมอบยิงฮะจันเจตีโอบเข้ามาเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอยู่ที่สูงไม่รอดฮะแล้วก็เรียบร้อยกันไปแล้วฮะตอนนี้สกอร์จบกันแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่งาน Call of Duty Modern Warfare ภาค3เองตอนนี้เขาเปิดตัวแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเขาจัดอยู่ที่3ย่านมิทาวน์ตอนนี้ผมก็มาอยู่ไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีไลฟ์สตรีมสดๆกันในงานเลยนะครับแล้วก็จะมีเจอกับยูทูบเบอร์แล้วก็สตรีมเมอร์ชื่อดังหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบอยไมโนรู้ลุงไนท์ G Spotted FIFA ทักเรียนมีใครวะมีปิมคุงโอ้ยกับลืมปิมคุงก็เล่นดีเทียบอะแล้วก็มีแบนเนสเกมเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีผมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโหมดใหม่กันแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมีแบบไปแต่งหน้ามีแบบอะไรด้วยก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ละคนเนี่ยเขาจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนเขาจะแบบยังไงอะไรยังไงไม่จะพูดอะไรแล้วนะครับโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันเลยครับผมบายคุณหน่อยครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมาแต่งหน้าครับเตรียมเข้าฉากครับอะไรอ่ะอะไรขอแก้มแดงๆนะพี่แบบปิกาจูอ่ะปิกาจูไปดีจะดีเหรอแก้มแดงปากส้มอย่างเงี้ยใช่พี่อ๋อจะให้แต่งแบบฟิล์มแบบแก้มแดงๆแบบปิกาจูดีเอามาซ่าอะไรวะท่องอยู่ผมเชื่อใจช่างก็ออกมาหล่อแน่นอนพี่ยังไม่เครียดตัวพี่เอาแล้วแล้วไงอันนี้เราทำทรงอะไรพี่สกินเฮดป่ะไม่ใช่ช่างตัดผมยาวนี่คือแบบผมก้มหัวให้คนอื่นในรอบเกือบ10ปีนะปกติผมไม่ค่อยก้มหัวให้ใครเท่าไหร่มีแต่คนก้มหัวให้ใช่ก้มผมไปบวชมาไหนอะไรมึงถ่ายทำไมน่ะเขาให้มาถ่ายอ๋อให้มาถ่ายเออมึงถ่ายมึงก็ละท้องอยู่เอามาไส้เนี่ย TAQ56 กูจำได้ตรง56นี่แหละอ๋ออะไรนะจำได้ตรง56อ่ะ56จำตัวเลขได้ปืนมันเท่ากันใช่ไซส์มันเท่ากันไงเลยจำได้ง่ายหน่อยจีจีอ้าวจีก็เหมือนอาจจะเลยของปิ๊มเท่าไหร่ของปิ๊มเท่าไหร่ไอตัวเลขข้างหลังปืนอ่ะเท่าไหร่49ป่ะ38อะไรวะเนี่ยเล็งเกียร์ขนาดนั้นปืนมันจะมีตัวเลขข้างหลังครับอ๋อ M4 สวัสดีครับผมตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับสตรีมเมอร์เกม FPS อันดับ1ของประเทศไทยในแพลตฟอร์ม Twitch ทีวีนะครับนี่ก็อยู่กับขอสัมภาษณ์นะครับได้ครับชื่อบอยครับผมชื่อบอยนะครับบอยโนรุวันนี้ก็จะมาทำอะไรครับมาเล่น Call of Duty ครับ Call of Duty ครับผมครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปแต่งหน้านะครับอันนี้แต่งแบบไหนอ่ะแบบทหารเดี๋ยวจะมีลายพรางด้วยมีลายพรางด้วยครับผมเดี๋ยวผมขอแบบเกาหลีด้วยเพื่อนผมหน้าเขาไปส่วนเกาหลีได้อยู่นะได้อยู่นะผมแบบแจกกลางนิดนึงนะตรงทาร์เก็ตอยู่เย็ดพี่อย่าไปตามมันนะเดี๋ยวมันไม่ได้พี่เอาปกติพี่แต่หน้าซิดๆต้องแก้มแดงๆแบบนี้นะแบบจริงจังเดี๋ยวพี่เขาเติมดูไลมอนเดี๋ยวพี่เขาเติมมึงแต่งยังฮะเรียบร้อยเขาแต่งเรียบร้อยอันนี้สไตล์ไหนสไตล์ของกูเป็นสไตล์แบบอเมริกาอ๋อฮิปฮอปหน่อยแก๊งสเตอร์นิดนึงอ่ะขอซ้ำหนึ่งรำโย่กูแบบบอยวันนี้กูมาคอยเยอะเยอะเลยครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวพวกเราจะมีขึ้นเวทีกันคือไม่มีอะไรหรอกคลิปมันจะไม่มีอะไรไงก็เลยแบบว่ามาถ่ายคอนสตรีมวันนี้มีใครบ้างวันนี้มีใครบ้างวันนี้ก็จะมีผมมีผมมือละมันนี่คือกูเลยกูมีมึงมีแล้วก็มีกูมีมึงแล้วก็มีพี่ฟีฟ่าท้ายเกียนหาพี่กุ้ยมีพี่กุ้ยแล้วก็มีกูมีมึงประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมใช่ครับมันคงปนตีนจริงแหละเดี๋ยวเราไม่กวนเขาดีกว่าครับ
มากวนไปเยอะแล้วกวนไปเยอะแล้วเฮ้ยโอเคเราไปดีกว่าอะไรมึงไม่คุยกับกูมาถึงมึงจะเอาเลยนัดแนะกันก่อนเอามาซอนครับกล้องหลังแล้วอ๋อครับโอ้หาแดกง่ายด้วยนี่ใช้ไอโฟนก็แต่เดี๋ยวนี้ไอโฟนมันดึงพอมันเพียงพอแล้วเสียงมันก็ชัดกล้องมันก็ดีวันนี้เรามาทำอะไรCall of Duty Call of Duty เอ้ยเขาไม่จ่ายผมยังมาอะไรงานเนี้ยใช่เหรอคุณมาฟรีเหรอไม่โอเคครับลูกค้าครับเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีผมเล่นผู้เล่นโอนเข้าบัญชีผมนะครับผมจริงๆแล้วสินน้ำใจมีเป็นสิ่งที่ดีต่อกันครับไม่แต่โอนเข้าบัญชีผมมาได้พูดไปเรื่อยคำพูดดิจิตอลฟุตพิ้นได้อยู่ตลอดตัดทิ้งไปเลยนะตามที่กูขโมยมือถือทิ้งแม่ปืนที่คุณชอบที่สุดใน Call of Duty ภาคปืนปืนอะไรครับM4 ฮะ M4 ไม่มันมีเยอะเลย M4 แบบ A1 มึงเลือก M4 มึงเลือก A6 อะไรเงี้ยมันมีเยอะ M4 A1 เนี่ย A1 ด้วยมึงเอาง่ายเลยมึงเอาง่ายเลยแล้วด่านไหนที่คุณชอบที่สุดอ่ะอัลมาซ่าอัลมาซ่ามันเป็นยังไงนะเป็นยังไงระดับเป็นยังไงอ๋อไอ้มึงไปใช่ครับวันนี้พวกเดี๋ยวเราจะมีขึ้นเวทีกันนะครับผมแล้วก็จะมีไลฟ์สตรีมกันคือถ้าเกิดอยู่คนละทีมนี่ผมยิงขี้แตกผมพูดจริงเหรออันนี้อยู่ทีมเหมือนกันปะคิดว่าน่าจะแบบทีมแมทไม่แต่จริงๆอ่ะมันต้องมีหยิบแล้วก็มีอย่างนึกออกปะมันต้องมีคนเก่งคนนึงมันต้องมีคนขายฮาคนนึงไม่งั้นเกมแม่งมีแต่คนเก่งไปแม่งน่าเบื่อจะให้เปิดทีมมาแบบไล่ยิงตึ้งๆอะไรกันแม่งไม่หนุกไม่หนุกมันต้องมีตัวนึงคอยวิ่งหนีคอยแบบมันต้องมีทำอะไรรู้ด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมว่าไปเจอกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านแรกของเรากันเลยดีกว่านะคนนี้เรียกได้เลยว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็สตรีมเมอร์รุ่นบุกเบิกที่มีตำนานมายาวนานมากกว่า10ปีแล้วก็มีผู้ติดตามมากกว่า4ล้านคนเลยนะครับชายที่มาพร้อมกับอาวุธคู่ใจของเขานั่นคือชาร์ก56นั่นเองดังนั้นขอเชิญทุกท่านพบกับจานเจมาสเกเบอร์นี่ฮะมาแล้วสวัสดีครับจานเจครับเต็มที่บ่อยมากเฮ้ยเจอตั้งแต่ไหนตะไลแล้วในวงการเกมด้วยกันประมาณนี้นะครับผมก็ถือได้เลยว่าเป็นบุจะบอกเป็นผู้ชนียบุคคลเจ็บเลยครับเจ็บเลยครับวัยรุ่นเกมเมอร์นะฮะโอเคไปต่อเลยแล้วกันสำหรับตอนนี้ครบรอบ20ปีแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างถามจันเจก่อนดีกว่าครับโอ้โหรู้สึกยินดีมากๆครับ20ปีนี่คือแบบนานนะครับฮะโอ้โหแต่ก็อยากให้มี21 22 23ขึ้นไปเรื่อยๆเฮ้ยเขามีอยู่แล้วโอ้ยเออโวยพรใช่นะครับผมนี่ก็เรียกว่าผมว่าเผลอๆอาจจะอายุมากกว่าน้องๆบางคนซะอีกนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะได้มาเจอกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ของเราในวันนี้แล้วนะครับเราได้รับเกียรตินะฮะจากทางคุณเกรกเทลสตาร์นะครับ General Manager ของทาง Sledgehammer Games ที่มาพร้อมกับวิดีโอแล้วก็สารสู่เกมเมอร์ชาวไทยจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านไปรับชมกันได้เลยครับ Hello everyone, I'm Greg Polster, the General Manager from Sledgehammer Games Melbourne, the lead studio behind Call of Duty Modern Warfare 3 and it's my pleasure to welcome everyone to Return to Duty, the live showFirst and foremost, we'd like to say thank you to the Thai Call of Duty community for your unwavering support for the franchise. Your passion for the game is what keeps us striving for excellence in every installment as we continue to push the Call of Duty franchise to new heights. As someone who's worked at Sledgehammer Games for many years, there is nothing more exciting than releasing a game, especially one of this magnitude. We are so proud of what we've created and are filled with anticipation for all our players to experience it firsthand.Whether you're a seasoned veteran who's been with us since the release of the first Call of Duty over 20 years ago, or a fresh recruit stepping into the battlefield for the first time, we have plenty for you to experience and enjoy in Modern Warfare 3. For tonight, the team has prepared a great program where you will get to see the game in action by your favorite streamers. From our new thrilling Zombies mode to an action-packed multiplayer mode with 16 iconic fan favorite maps, Modern Warfare 3 is packed with new experiences for our players.Thank you once again for joining us, and we can't wait for all of you to experience the game. And before I go, I'd like to mention that today, you will all get a chance to win exclusive Modern Warfare 3 merch. So stay tuned and get ready for your return to duty.
กับทางฝั่งของทางอินฟลูเอนเซอร์ของเรากันก่อนเลยดีกว่าเพราะวันนี้เราจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาสัมผัสกับ Call of Duty Modern Warfare 3ในโหมดต่างๆนั่นเองนะครับกับโหมดแรกของเราเลยนะฮะรอบนี้เราจะได้มาเจอกันกับอีกหนึ่งโหมดที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Call of Duty นั่นก็คือโหมดซอมบี้นั่นเองนะครับหมดล็อกหมดใหม่ปรับตัวหรือตายจานเจครับครับผมปรับตัวหรือตายครับปรับตัวสิครับมันต้องปรับตัวใช่ไหมครับผมไม่ยอมตายเด็ดขาดตัวตึงฮะนครปฐมพริมครับรู้คำตอบอยู่แล้วว่าเราตายดิ ตายอยู่แล้วเพราะว่าทางฝั่งของโหมดตัวซอมบี้เองนี่ก็ถือว่าเป็นการโอเวอร์ฮอลเข้ามาใหม่นะครับที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รวบรวมความกล้าเพื่อที่จะไปประจันหน้ากับความกลัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นฮะก็คือโหมดมัลติเพลเยอร์นั่นเองนะครับซึ่งนี่ถือได้เลยว่าเป็นไฮไลท์ของซีรีส์ Call of Duty ของเราเลยก็ว่าได้นะครับที่จะต้องจัดทีมแล้วก็ออกรบเต็มรูปแบบนั่นเองครับโดยเราจะให้แขกรับเชิญของเราเนี่ยได้ลงในสนามแล้วก็ไปรบกันให้เต็มที่เลยนะมาดูกันซิว่าใครจะล้มก่อนกันผมอยากดูอยากดูอยู่นะฮะใครจะเป็นคนแบกหรืออะไรยังไงยกเว้นคุณพริมไม่หนึ่งละไม่อันนี้ผมถามได้ไหมถ้าสมมติว่าผมยิงแบบพวกโปรเพลเยอร์อย่างเงี้ยคือน่าเสียไหมอันนี้ถามตรงๆน่าเสียไหมเสียเปล่าไม่เสีย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 เพราะว่ายังไงก็ยิงไม่ได้ใช่พูดแรงไปพูดแรงไปผมจริงเลยเริ่มมาดูนะคุณแม่ชอบนะชอบยังไม่ทันเริ่มเลยก็ตกลงแล้วผมลุ้นมากเลยว่าแบบว่าอย่างลุงนายนี่คือจะถือปืนมานี่คือจะมีแบบว่าเอาไปยิงหรือเคลี้ยงทำมันเคลี้ยงนะผมเคลี้ยงจริงนะพี่ชมว่าบ่อยๆผมเริ่มอยากเคลี้ยงปืนแล้วภาคสี่ทำได้ไหมโมเดิร์นวอร์แฟร์สี่เอามาดูกันมาดูกันนะส่วนทางด้านนี้นี่คือแบบว่าโปรเพลเยอร์แล้วตอนนี้ครับเราไปดูกันดีกว่าว่าทางฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์ของเราเนี่ยเมื่อต้องไปเผชิญหน้ากับซอมบี้แล้วเขาจะสามารถปรับตัวได้หรือเขาจะซีออกมากันนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปดูที่โซนเกมมิ่งแอเรียกันเลยดีกว่าครับกำลังจะลุยแล้วฮะกำลังจะลุยแล้วแล้วมันดูเอาจริงขนาดไหนดูถกแขนดมยาดมไม่ให้เอาให้ทีมนู้นให้ทีมนู้นเหรอเออเผื่อเขาแบบเขาแพ้แล้วแบบอะไรอย่างงี้ไงเดี๋ยวคอยแพ้ก่อนเดี๋ยวเขาแพ้ปุ๊บเดี๋ยวไปให้ปั๊บเลยแต่อันนี้มันหมดซอมบี้อยู่มันไม่มีแพ้ชนะเหรอใช่ไอ้ทีมมีใครบ้างทีมก็ตอนนี้ก็จะมีบอลไม่รู้นะครับแล้วก็มีพี่ปุ้ยฟีฟ่าตะเกียงนะครับที่จะมาแบกเราใส่หูได้เลยนะครับเดี๋ยวคุยกันครับตอนนี้ผมต้องใส่หูฟังแล้วนะครับไปตอนนี้เราเข้าสู่เมืองกันแล้วฮะตอนนี้ทุกคนต้องโดดเข้ามานะครับเพื่อที่ว่าจะต้องมาทำภารกิจกับเหล่าซอมบี้ครับนี่หน้าจอจับมาเป็นมาสเตอร์เกมเมอร์ครับจันเจมส์นะฮะตอนนี้ลงมากันแล้วครับบรรยากาศอาจจะดูชิวๆนะเพราะนี่เป็นบรรยากาศนอกเมืองครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะเราจะต้องเข้าไปจัดการกับเหล่าซอมบี้นั่นเองครับนี่ฮะจันเจวิ่งฮะวิ่งเราต้องไปเราต้องหาเงินเติมไปครับจันเจกระโดดเข้าไปนี่พยายามจะเข้าไปทำภารกิจครับวิ่งสี่ปะมาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็เจอซอมบี้ขอสเปรย์เข้าไปก่อนแล้วก็โอ้โหมาเป็นฝูงแบบนี้กำลังวิ่งอยู่ถึงกระชังกันเลยทีเดียวเริ่มเจอตัวไม่ปกติแล้วนะครับจากซอมบี้ธรรมดาตอนนี้
เริ่มมาเป็นฝูงไม่พอครับเริ่มเป็นซอมบี้ติดเกราะด้วยครับนี่คือศาสตร์แทบจะหมดแม็กกันเลยทีเดียวตีนี้อะไรของเขาเนี่ยเดินไปผิดทางหรือเปล่าทำไมล้มไปแล้ว2ฮะล้มไปแล้ว2ค่อยๆดึงขึ้นมานะจันเจจันเจไหวไหมจันเจเนี่ยพี่บอยยังคงติดกับการอยู่ที่สูงเป็นหลักฮะขึ้นรถไหมตอนนี้มาฮะขึ้นรถกันแล้วพยายามจะบุกฝ่าผ่าดงซอมบี้เข้าไปด้านในเจอซอมบี้ปาดหน้าก็ชนเข้าไปอย่างเดียวเลยหน้าจอของจันเจฮะมาสเกมเมอร์เจอหมาซอมบี้แล้วก็อึดเหลือเกินครับยังไงฮะเนี่ยยิงเข้าไปลึกขนาดนี้เลือดยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะน้องหมาไปแล้วแต่ดูแล้วรู้สึกได้ว่าจะไหวไหมจะรอดไหมซอมบี้มันเยอะเหลือเกินโอ้โหแล้วก็ตัวระดับบอสมาแล้วตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วระดับบอสมาแล้วฮะระดับบอสมาแล้วฮะแล้วก็คุณตั้มครับพิมพ์ก็มานะบอกว่าเพิ่งสั่งแผ่นมาสักครู่นี้เลยครับยอดเยี่ยมไปเลยฮะแล้วก็ไปกันต่อนะฮะตอนนี้โดนเข้ามาครับซอมบี้ผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนทำไมต้องบินเข้ามาแบบนี้ด้วยไม่เอานะดีนะไม่ได้ปั่นจักรยานเข้ามาเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนแต่มาแบบนี้จะรอดไหมอาจารย์เจอาจารย์เจเลื่อนค่อยๆลดแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยครับสำเร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะด้วยการสามารถที่จะล่อออกมาได้แล้วก็ป้องกันได้นะครับผมมานี่ครับบรรยากาศการแข่งขันพูดคุยสักเล็กน้อยดีกว่าเพราะว่าทีมของจันเจนี่คือสำเร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างฮะชิวฮะผมได้ยินเสียงกรีดร้องจากตรงเวทีหลักของเราเนี่ยได้ยินสิฮะไม่แน่ใจฮะจริงเหรอฮะคือตอนที่แบบว่าคือเขาตัดกล้องทางนี้มาปุ๊บนี่ผมก็เอ๊ะทำไมทั้งนี้เขาก็น่าเงียบๆกันหมดเลยน่านิ่งๆแต่เสียงกรีดร้องมันมาจากไหนเรามันเราอินมันต้องถามพี่บอยดีกว่าฮะวันนี้นี่คือแบบว่าโอ้โหคือแบบลงไปคลุกอย่างเดียวเลยเกิดอะไรขึ้นปกติยิงแต่คนไม่คุ้นซอมบี้ต้องบินอ่ะมานะครับผมแล้วจันเจรู้สึกยังไงบ้างครับหลังขาเข้าไปต้องวิ่งละวิ่งละตรงนี้รถขับไม่ได้ละวิ่งเลยครับใครกีดครับใครกีดมีคนกดฮอไปแล้วใครกีดนะเพื่อกำลังสู้กับซอมบี้อยู่ตอนกีนี่กีเสียงยังไงบ้างนี่อันนี้คนอันนี้คนนะอันนี้คนอันนี้ไม่เรียกกีนะเรียกเคยขอจะที่แล้วกันครับผมแต่นี่เป็นแค่โหมดเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นกับโหมดซอมบี้แต่ว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในแบบโหมดมัลติเพลเยอร์นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ Call of Duty กันเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ภาพบรรยากาศตัดเข้ามากันแล้วกับการปะทะกันครับแบบทีม Deathmatch นั่นเองครับโดยจะแบ่ง2ทีมฮะแน่นอนว่าจะแบ่งตามที่ที่นั่งกันอยู่เลยทีเดียวนั่นคือทางลุงไนท์ครับปริมคุงแล้วก็ Balance Gamer ครับก็เดี๋ยวจะต้องไปเจอกันนะครับผมกับทางคุณบอยมิโนรุโอนี่ตัวแบกหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีจันเจฮะแล้วก็ฟีฟ่าทาร์กเรียนนั่นเองครับดังนั้นเท่ากันไหนเรียบร้อยฮะมาสเตอร์เกมเมอร์ลงไปเป็นศพแรกครับเดินมาปุ๊บนี่ถึงกับโอ้ถึงกับร้องกันเลยทีเดียวถึงกับร้องเลยทีเดียวไปกันต่อครับรอค่อยๆลุยฮะค่อยๆลุยไปค่อยๆลุยนะจ๊ะโดนจัดการสอยคืนมาได้ฮะมาสเตอร์เกมเมอร์ครับเห็นด้านหลังมาคอร์สมอบยิงฮะจันเจนี่ตอนนี้เท่าที่ดูมานี่น่าจะเป็นทางฝั่งของทีม Manage Gamer น่าจะนำอยู่นะครับสกอร์17-12ฮะสกอร์น้ำห่างแต่ว่ายังห่างกันไม่มากเท่าไหร่นะตอนนี้ไปที่จันเจครับจันเจตอนนี้คะแนนยังตามอยู่นะทางฝั่งทีมจันเจแล้วก็ถึงแม้ว่าจะโดน
ระเบิดเข้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับตีโอบเข้ามาเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอยู่ที่สูงไม่รอดฮะแล้วก็เรียบร้อยกันไปแล้วฮะตอนนี้สกอร์จบกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของทั้ง6ท่านกันดีกว่านะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับกับการเล่นมัลติเพลเยอร์ในครั้งนี้นะฮะในส่วนของตัวแทนในแต่ละทีมรู้สึกกันยังไงบ้างนะฮะเริ่มต้นจากทางฝั่งของทีมจันเจแล้วกันนะจันเจรู้สึกไงฮะเมื่อกี้เล่นกันแหกปากเจ็บคอมากเลยอยากได้แล้วทางฝั่งของพี่บอยครับรู้สึกไงก็เหมือนกันครับสนุกคืออยากเล่นอีกด้วยเออเวลามันไม่พอครับครับผมแล้วไปที่ทางพี่ฟ้าตะเกียบครับตะกี้ไม่ได้เล่นแต่แค่ดูก็สนุกแล้วนะครับผมตะกี้ยิงกันอย่างมันอร่อยไหมพี่อร่อยไหมอะไรนะครับอร่อยไหมกินแรงเกินเนี่ยแรงเกินแรงเกินก็คิดซะว่าเดี๋ยวก็คิดซะว่าไม่โดนผมยิงก็ถือว่ามีบุญโดนบุญเฉยเลยโดนบุญแล้วมาทางทีมก่อนนะคุณนายว่าดีกว่าเป็นไงบ้างผมเป็นคนชอบ enjoy animation ครับมันกระโดดขึ้นกระโดดมันสนุกมากดูแอนิเมชั่นมันสวยมากคุณเปลี่ยนจากลิงไปเป็นโลมาแล้วกระโดดมาฟลิปแอนิเมชั่นมันสะใจมากยอดเลยก็บอกแล้วทางคุณฟิล์มครับโคตรมันครับตอนนี้มันสุดเลยมันสุดเลยมันสุดเลยแบบแตกเลยจอมันแบบมันสุดสุดเลยอ่ะเออแล้วไปที่ทางฝั่งของแมดเดสเกมไหมครับดูเดือดมันสุดนะมันสุดคือข้างๆครับพักอะไรนะพี่ทำไมนะพี่เดือดเดือดมากครับโอเคนี่คือเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมกับความมันที่เกิดขึ้นในมัลติเพลเยอร์นะครับซึ่งรอทุกคนอยู่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปนะครับผมกับทางครับ Call of Duty Modern Warfare 3นั่นเองครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ฮะต้องถามฮะวันนี้เราอยู่กับอินฟลูเอนเซอร์รู้สึกอย่างไรกันบ้างครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับปรากฏการณ์ของเราในครั้งนี้นะฮะกับ Call of Duty Modern Warfare 3ครับได้ย้อนกลับมาทำภารกิจกันอีกครั้งหนึ่งฮะไปที่จอเจก่อนเลยครับครับผมรู้สึกประทับใจมากครับปกติผมไม่เล่นเกมคนเดียวแต่ว่าวันนี้ได้เล่นกับบอยได้เล่นกับหลายๆคนที่แบบเป็นเพื่อนกันที่เราไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันเท่าไหร่ครับแล้วโหแล้วแบบเล่นกับเพื่อนแล้วมันยิ่งสนุกใหญ่เลยครับผมนี่นะเราสนุกด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นตี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมบอกบอสด้วยว่าจิ้งจกป่วยนะครับอะไรเนี่ยหวนมาไปที่ทางคุณนายครับสนุกมากครับสนุกมากเอนจอยมากคือได้ฟิลเดียวกับพี่เจคือปกติเล่นเกมวันนี้คือผมเป็นคนไม่ค่อยชวนคนอื่นเล่นเกมแต่พอมันมีอีเวนต์อย่างนี้แล้วมาได้เล่นเกมด้วยกันดีฟังเสียงพี่มันมากคนนี้คนเดียวได้ยินเสียงชัดกว่าอีกข้างนึงเลยครับมันตลอดเวลาตอนนี้เป็นไงบ้างฮะตอนนี้ก็โอเคกลับมาดีขึ้นแล้วกันยังเท่ากันอยู่หรือเปล่าไอตอนซอมบี้นี่คือแม่ขำจัดเลยไปที่ดังจัดบอยครับครับก็สนุกมากครับปกติก็ยังไม่เคยเล่นกับใครหลายๆคนเลยนะครับอย่างพี่ปุ้ยเนี่ยเคยอย่างเจนเคยแต่ทางนู้นเนี่ยเคยยังไม่เคยเล่นเลยครับก็แต่ละคนก็แต่ละสายอะไรเงี้ยก็มันเป็นประสบการณ์แบบแปลกใหม่เลยแต่ว่าสุดท้ายมันจบที่คำว่าสนุกแล้วก็โคตรมันครับดูจะบอกว่าคราวหน้าก็อย่ามาเจอไม่ใช่ดีผมไม่เคยเห็นใครกระโดดกบในเกมเลยขอบคุณทีมงานของทางCall of Dutyทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะที่ได้มีการแปลเกมให้เป็นภาษาไทยที่ทำให้เราเนี่ยได้มาสนุกกันแบบเต็มๆกันนะครับผมยังก็ตามวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ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 โอ้สวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับกดกระเป๋าสิอย่างนี้ดีกว่าไปเลยไปเลยไปเลยเรียบร้อยกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สตรีมกันไป2ชั่วโมงด้วยกันนะครับก็จะมีอย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะมีแบบสอบถามการพูดคุยกันต่างๆแล้วก็มีให้เล่นโหมดต่างๆนะครับซึ่งโหมดที่ผมเพิ่งได้เล่นวันนี้ก็คือโหมดซอมบี้อันนี้คือเซอร์ไพรส์มากๆครับคือเป็นโหมดที่แบบเล่นกับเพื่อนแล้วแม่งโคตรมันแม่งโคตรปั่นคือผมกับไอ้บอยกับพี่ปุ้ยพี่ฟ้าตะเกียนอ่ะคือเรายังไม่เคยเล่นโหมดนี้มาก่อนแต่ฝั่งนู้นอ่ะเหมือนเขาเคยเล่นมาก่อนโอ้โหแล้วแบบพวกผมคือแบบเล่นกันมั่วจัดเลยแต่ถึงจะเล่นมั่วแต่มันก็ยังสนุกครับเกมนี้พอได้เล่นกับเพื่อนมันสนุกนะโอเคแล้วก็โหมดถัดมาก็คือเป็นโหมดเดธแมตช์ยิงกันนะครับก็เป็นอีกโหมดนึงที่แบบว่าปั่นเหมือนกันนะเห็นลุงไนท์กระโดดกบทั้งเกมเลยนะครับแล้วที่สำคัญครับผมคือระบบในเกมทุกอย่างคือมีแปลไทยมีแบบภาษาไทยหมดแล้วใครที่แบบสายเนื้อเรื่องอ่ะแต่แบบเฮ้ยเราไม่ได้แข็งภาษาอังกฤษมากไม่ต้องห่วงเลยครับเขาแปลไทยให้หมดเราเล่นแบบสบายๆชิลๆเลยครับผม
โอเคครับฝากด้วยนะครับสุดท้ายก็ภาพบรรยากาศก็สนุกมากๆนะครับโดยรวมก็อยากให้มีปีที่20 21 22เอ้ยปีนี้ปีที่20อีกสำหรับ Call of Duty นะครับก็อยากให้มี21 22 23แล้วก็มีต่อไปเรื่อยๆจนเราแก่เท่าเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวไปพักก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ Call of Duty Modern Warfare 3 available now